เดินต้านบรรยากาศเข้ากองวันแรก MUT นนทบุรี2024เปิดตัว14สาวงามเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดไปสู่จักรวาลร้อนระอุเกินต้านมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับบรรยากาศเข้ากองวันแรกพร้อมเปิดตัว14สาวงามที่มาพร้อมความสวยและความสามารถและใครจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในเวที Miss Universe Thailand ซึ่งงานนี้พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารหน้าใหม่นำทีมคุณวรังคณาอุเทนสุด CDMUT นนทบุรีร่วมกันเฟ้นหาผู้กล้าจากทุกพื้นที่ของนนทบุรีและทั่วประเทศที่มีความกล้าหาญพอที่จะตามล่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้และพิชิตมันให้เกินขอบเขตของจักรวาลค่ะวันแรกนะคะที่เราจะเข้ากองทำการเก็บตัวของน้องๆสาวงามนะคะทั้งหมด14หมายเลขนะคะก็ในปีนี้นะคะก็คอนเซปต์ก็ตามกองใหญ่ที่แจ้งมาเลยค่ะก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองให้มากๆนะคะเราจะมาค้นหาสาวงามที่เป็นผู้กล้าไปเข้ากองใหญ่กันค่ะสวัสดีค่ะก็น้องเกตวรารักษ์อุเทนสุดนะคะเป็นลูกสาวแม่เก๋ค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการกองประกวดค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลเรื่องบุคลิกภาพนางงามค่ะสวัสดีค่ะสุกัสที่ข้ามหอนเฮนสุดนะคะผู้จัดการกองประกวดเรือนัทอนงและผู้จัดการกองประกวด Miss Universe นนทบุรี2024ค่ะสุกัสนะคะรับบทเป็นที่ปรึกษาด้าน performance แล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆทุกคนนะคะอยากปรึกษาอะไรเกี่ยวกับกองประกวดก็สามารถสอบถามได้ที่สุกัสเลยค่ะสวัสดีค่ะปายนะคะปริยากรจินดอนค่ะเป็นMiss Teen Junior Idol World คนแรกของโลกค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากองประกวด MUT นนทบุรีด้วยค่ะถ้ามีพี่ๆคนไหนอยากถามอะไรก็ถามเพิ่มได้เหมือนกันนะคะสวัสดีครับป้ามฮาวครับพัชพงษ์ชัยธรครับเป็นผู้จัดการ Miss Universe Thailand นนทบุรีครับแล้วก็เป็นฝ่าย Content Creator ด้วยครับช่วยคิดคอนเทนต์ต่างๆให้กับกองประกวดครับสำหรับเก๋นะคะก็เหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกกันก็คืออยากได้นางงามนะคะที่มีความพร้อมเนาะอยากให้มีความพร้อมในทุกๆด้านและที่สำคัญที่สุดสำหรับเก๋เองเนี่ยอยากได้คนนะคะที่สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เพราะว่าการทำงานเนี่ยเราไม่ได้จบแค่นะวันนี้หรือไม่ได้จบแค่วันที่ได้รับตำแหน่งแล้วแต่เรายังต้องไปต่อกันในระดับของประเทศอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่1รักษาระเบียบวินัยนะคะตรงต่อเวลาเนาะมีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพหรือทัศนคตินะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราอยากจะได้ค่ะถ้าถามว่ายากไหมก็คือยากค่ะจริงๆหนักใจตั้งแต่เห็นน้องๆเนี่ยส่งแบบรูปใบสมัครเข้ามาแล้วเนาะก็มีความหนักใจแล้วแบบสวยทุกคนแล้วทุกคนก็คือมีความตั้งใจค่ะหลายๆคนคือมีการแบบเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็แท็กเข้ามาตลอดแล้วทุกคนเนี่ยก็จะติดตามแบบดูอยู่แล้วอะค่ะที่จริงๆต้องบอกว่าคะแนนนี่เริ่มมาตั้งแต่เริ่มสมัครแล้วนะพอเริ่มมีการแบบน้องๆคนไหนทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะขออุบเป็นความลับได้ไหมแต่ว่าก็มีอย่างนึงที่เหมือนแบบทีแม่อัดสกิดมาเลยเนาะในปีนี้เขาบอกว่าอยากจะได้แบบว่าสาวงามที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีค่ะที่ดีเลยเหมือนปีนี้แบบน่าจะแบบอยากจะค้นหาสาวงามที่มีแบบบุคลิกภาพที่ดีด้วยค่ะสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องแบบเข้าแล้วค่ะปีนี้ค่ะก็อย่างวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีการไปถ่ายวิทีอาร์นะคะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อโปรโมทให้กับจังหวัดนนทบุรีด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเราเนี่ยอยากทำให้จังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะไปถึงระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยค่ะยังไงก็ฝากนะคะทุกท่านเลยนะคะติดตามเนาะเพจ MUT นนทบุรีนะคะแล้วก็วันที่5นี้เราจะไฟแนลกันแล้วในวันไฟแนลเนี่ยก็อยากเชิญชวนนะคะให้พี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนเนาะรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเข้าร่วมงานกันเยอะๆเพราะว่ามีน้องแอนโทเนียมาด้วยเนาะน้องแอนโทเนียเป็นขวัญใจของทุกๆคนถ้าใครอยากจะมาเจอน้องแอนก็มาที่งานเราได้เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากบอกกับลูกๆทุกคนนะคะถือว่าเข้ากองมาแล้วก็ถือว่ารับมาเป็นลูกสาวแม่เก๋ละกันจริงๆแม่เก๋ก็ทำกองประกวดมาเป็น10ปีแล้วส่วนมากเราจะทำกองเด็กเนาะตอนนี้ก็ผันตัวมาทำกองแบบสาวงามคนโตเพราะฉะนั้นก็สิ่งสำคัญเลยจริงๆแม่เก๋เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากในการนัดทำกิจกรรมต่างๆก็ขอให้ลูกๆช่วยตรงต่อเวลาด้วยค่ะแล้วก็ให้รักษากฎระเบียบวินัยของกองที่ให้ไปนะคะง่ายๆแค่นี้เลยคะแนนมาแน่นอนถ้าตรงต่อเวลานะคะจริงๆต้องบอกว่ากดดันไหมก็นิดนึงเพราะเราเป็นคนที่มีความคาดหวังอยู่แล้วค่ะในการทำกองประกวดหรือการทำนางงามก็จะเป็นคนที่มุ่งหวังอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดคิดจะทำเล่นๆคงไม่ทำนะคะถ้าทำเราต้องทำจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างนางสาวไทยก็สร้างผลงานเข้าไปยืนถึงแบบท็อป
ไฟท์เนาะ MUT ก็ตัวแทนเราก็ต้องเลือกไปอย่างเข้มข้นแน่นอนแล้วก็อยากให้มั่นใจในทีมของ MUT นนทบุรีนะคะเพราะว่าถ้าแม่เก๋จะทำอะไรไม่ทำเล่นๆแล้วก็ไม่ทำเล็กๆทำต้องทำใหญ่เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ MUT NT 08นกยูงกันกมลเงาพรหมมินค่ะสวัสดีค่ะ MUT นนทบุรี05แอนนามาเรียเบเนดิกค่ะสวัสดีค่ะ MUT นนทบุรี09พลอยนพรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ MUT นนทบุรี10กูดี้ศิราประสานจตุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ MUT นนทบุรี13เบสณัฐการโชติกาวรานนท์ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวด MUT นนทบุรีหมายเลข2นามเบญจพรศรีสมุทรนาถสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวด MUT นนทบุรี07 B กุลนัทฮาซันวินค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวด MUT นนทบุรี11ค่ะพิมค่ะสวัสดีค่ะ MUT นนทบุรี06ไข่มุกมธุรดารุ่นโชติค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวด MUT นนทบุรี03นิสาปานิสาเทศสิริพิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะธัญญาธัญลักษณ์กอนแมนแฮนเซนส์หมายเลข01ค่ะสวัสดีค่ะสตางขวัญดาวบุญมาวง MUT นนทบุรี12ค่ะสวัสดีค่ะฝนลักวาลาเปี่ยมบรการุณ MUT 04ค่ะ I follow my dream did you do itก็หนักใจหนักใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราได้เก็บตัวเข้ากองค่ะเก๋เชื่อว่ามันจะทำให้เราเริ่มคัดเลือกแบบง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นน้องๆในทุกๆวันเราจะเห็นก่อนเลยว่าใครเป็นแบบไหนอะค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนในที่ทำให้เราคัดเลือกได้ค่ะก็ยังไงนะคะก็ขอฝากนะคะเวที MUT นนทบุรี2567ของเราด้วยนะคะปีนี้เราได้เข้ามาเป็น CD ปีแรกแต่ว่าก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะจะทำให้มันดีที่สุดค่ะฝากพี่ๆนะคะชาว Universe นะคะก็ฝากติดตามเพจของเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามน้องๆสาวงามนะคะทุกคนของเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วย